วัสดียามเช้านะคะเรามาดูต้นทานตะวันของเราดอกมันเริ่มเลยโอ้อีกนิดนึงค่ะรอเขาแห้งอีกนิดนึงนี่นะคะดอกใหญ่มากนะคะให้ดูใกล้นิดนึงเราก็จะได้เก็บนะคะเก็บเม็ดทานตะวันนะคะเอามาคั่วใส่เนยนะอร่อยมากวันนี้นะคะไอซ่าก็เดินมาในสวนมาดูว่ามีผักอะไรที่เราจะต้องเก็บไหมนะคะแต่วันนี้ต้องไปทำงานนะคะมาเดินดูก่อนเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าหยุดนะคะเดี๋ยวก็ต้องทำสวนต้องรื้อพวกเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยต้องตัดออกหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะนำเมล็ดไปตากนะคะเมล็ดทานตะวันนะคะไปตากเสร็จแล้วก็ปีหน้าเราก็จะหว่านนะคะอันนี้เป็นชนิดต้นเตี้ยแล้วก็ชนิดที่อยู่ข้างตรงนู้นเป็นต้นสูงเม็ดใหญ่นะคะนี่ดอกเขาร่วงเขายังมีดอกเล็กๆนะคะให้เราชมนะคะสวยมากเลยส่วนมุมตรงเนี้ยจริงๆอ่ะชอบมากไม่เคยมานั่งเลยนะคะไม่มีเวลาเลยนะคะไม่มีเวลามานั่งแบบว่าชิวๆเลยนะคะเหนื่อยมากอันนี้มันเป็นดอกหญ้านะคะแต่ว่ามันสวยมากเลยนะคะก็มันก็จะเริ่มแบบว่าเป็นอย่างนี้นะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะมันจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหยุดนะคะหยุดแล้วก็เนี่ยค่ะเก็บหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกะเพรามะเขือนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือนะคะกล้องให้ดูก่อนเดี๋ยวตาลายกบมะเขืออันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเอาทิ้งแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บแล้วก็ทิ้งแล้วนะคะนี่เก็บได้แล้วค่ะเนี่ยจะเก็บเกียดเอ้ยนั่งเก็บโอ้ได้หลายนะคะเนี่ยอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เสียนะคะมันเป็นสีม่วงแบบนี้นะพริกมันเป็นสีค้ำๆแบบนี้ค่ะมันเป็นพริกแฟนซีนะคะพริกหนุ่มแล้วก็ใบมันไม่ไหวแล้วนะคะนะคะมะเขือจริงๆมันยังออกดอกอยู่เนาะส่วนพริกหนุ่มนะคะมันก็ยังออกเรื่อยๆค่ะผักบุ้งนะคะเต็มเลยเนี่ยไม่รู้จะได้เก็บให้พี่เขาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เข้ามาดูเนาะฝนมันตกเป็นแมลงนะคะต้องดูนะคะเก็บเท่าที่ได้ส่วนมะเขือเนี่ยเยอะเลยมะเขือเยอะเลยนะคะเผื่อเดี๋ยวจะเก็บแช่ฟิตนะคะส่วนที่เหลืองๆแล้วก็เอาไว้ปลูกปีหน้าเนาะปลูกเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อนเยอะขึ้นส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะคะนี่นะคะเห็ดน้อยของเราโอ้ถั่วฝักยาวตกใจนึกว่างูงูยาวจริงนะเนี่ยพอมันยาวก็ยาวๆ ยาวใหญ่เลยมันก็กำลังออกดอกนะเราต้องแบบว่าเด็ดใบมันเนาะพริกเราก็แดงเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้โหดกมากดกกว่าเดิมไหมคะดูข้างล่างนะคะสุดยอดดูข้างล่างนะคะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะต้องเด็ดค่ะเดี๋ยวหาเพื่อนมาช่วยเด็ดเต็มเลยเพื่อนว่ามันมีความสุขขนาดไหนเวลาที่เราเดินเข้ามาในสวนนะคะมันมีความสุขมากนี่นะคะเวลาที่เราได้เห็นผลผลิตของเรานะคะมันแบบว่าสมบูรณ์มันแบบว่าดีมากๆนี่ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็ดินของเราก็ใช้ดินธรรมชาตินะคะแต่ว่าเดินอยากเดินไปตรงโน้นอ่ะแต่มันเดินไปไม่ได้เพราะว่ามันมียักษ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะสวยมากสวยไหมคะพริกนะคะนี่นะคะสวยจริง
นี่แมงลักของเราก็สวยมากเลยค่ะอยากมีคนมาช่วยเก็บกินมากเลยอ่ะเสียดายนะคะมันขึ้นเต็มเลยเพราะแมงลักแหละเก็บแค่นิดเดียวเพราะว่าไม่ได้ใช้เยอะแต่นอนมีนอนเห็นไหมคะเห็นนอนไหมคะนี่อันนี้คือแบบว่าเราไม่ได้ใส่ยาจริงนะถ้าเรารู้เลยว่าต้นไหนที่มีนอนนะคะเราก็จะต้องเช้ามานะคะหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเด็ดมันออกนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ทิ้งมันไปอย่างเงี้ยค่ะนี่คือกำจัดนอนให้ดีมากแล้วแม่ก็ถ้าเราไม่อยากอันนี้มันงอมันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็เอาทิ้งแล้วเดี๋ยวมันก็งอกใหม่นะคะถ้าเราเสียดายถ้าเราไม่อยากจะเด็ดผักเราทิ้งเราก็แค่เอาที่คลีบนะคะมาคลีบนอนออกนะคะอันนี้ก็หมดอายุแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องโลแล้วนะคะต้องโลทิ้งแล้วแล้วก็มะเขือตรงนี้ก็จะต้องเก็บหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะดูแมงลักตรงนี้ก็มีอีกนะคะส่วนกะเพรามุมนี้เอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูใบกะเพราสิว่าเป็นยังไงพอดีต้องเก็บให้ลูกค้านะคะโอ้ดอกเต็มเลยจะต้องเด็ดดอกออกนะคะวันนี้ถ้าทำงานกลับมาเร็วก็จะรีบทำนะคะเต็มเลยนี่นะคะนี่ก็เตรียมอันนั้นเป็นผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวโอ้ใบงามมากเลยก็เป็นพริกอันนี้ขายซูเปอร์นะคะแบล็คเบอร์รี่ของเราก็หมดแล้วนะคะหมดรุ่นแล้วนะคะส่วนที่มันเลื้อยๆนะคะถ้าอันไหนที่มีลูกเราจะต้องตัดกิ่งมันออกแต่อันไหนที่ไม่มีลูกแล้วมันเลื้อยห้ามตัดทิ้งเพราะมันจะเป็นกิ่งสำหรับปีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำคานให้เขาใหม่นะคะต้นเชอร์รี่ของเราก็โตขึ้นนะคะผักกาดเราก็โตขึ้นนะคะแตงกวาเนี่ยเราเก็บแล้วนะคะเก็บทิ้งแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของเราก็ลกมากๆนะคะส่วนอันนี้ก็ไม่ได้เก็บเลยผลพาเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้มะเขือเทศนี่ก็หมดแล้วนะคะหมดละต้องถอนทิ้งนะคะมันหนาวส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าจะออกดอกให้เราไหมเพราะว่ามันช้านะคะออกช้ามากจริงๆก็กระทกลกหรือว่าเสาวรสนะคะจริงๆมันช้ามากเลยนะเนี่ยใบตองจะทำยังไงกับต้นใบตองไม่รู้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วมารื้อสวนแล้วก็จะถ่ายให้ชมอีกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะบ๊ายบายนะคะนี่อาหารเที่ยงนะคะ